ครับวันนี้น้องฟอจะไปพีเทสที่โรงเรียนสวนกุหลาบโอ้ยสวนกุหลาบเลยลูกอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวให้เพื่อนๆฟังดีกว่าว่าเราจะไปพีเทสสวนกุหลาบเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะอันดับแรกเลยเราต้องไปทำอะไรก่อนซื้ออะไรซื้อเหมือนกับไปจองนะเราต้องเสียค่าสมัครเนี่ยเท่าไหร่500บาทนะครับผมนะครับคือวันนี้เป็นพีเทสปี2567นะครับก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างลูกอ่ะเดี๋ยวจะเคลียร์ในเรื่องของอุปกรณ์ให้ฟังอีกทีนะครับอันนี้คือคุณแม่เตรียมไว้ให้เป็นถุงแบบนี้นะนะครับเขาจะให้เอาเข้าไปเฉพาะที่เป็นกล่องใสๆแบบนี้นะครับคือเราต้องมองเห็นแบบนี้เนาะนะครับดินสอที่ใช้นะครับจะเป็น 2B นะแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปกี่แท่งก็ได้นะแต่อันนี้น้องคือเตรียมไป3แท่งนะครับแล้วก็ยังลบกับกบเหล่านะแล้วก็เป็นแม่บรรทัด1อันนะครับผมนะครับนี่อย่างนี้เนาะนี่คุณแม่มาช่วยแล้วนะครับ 2B นะอะไรอันนี้ก็แล้วแต่คนเลือกว่าจะเอายี่ห้อไหนนะครับยังลบเอา 2B แล้วก็กบนะแล้วก็บัตรนักเรียนนะครับอันนี้คือใครจะใส่แบบนี้ก็ไปก็ได้นะเนี่ยครับมีบัตรนักเรียนกับบัตรประชาชนอยู่คนละด้านอย่างนี้นะครับผมนะครับแล้วก็มีแมส2อันแล้วก็อันนี้จะเป็นใบนะที่เราไปสมัครมานะครับใบที่เราที่เราไปสมัครมานะก็จะเป็นใบแบบนี้บัตรประจำตัวผู้สอบนะครับนะครับสอบปีเทสของสวนกุหลาบนะชำระเงินเสร็จแล้วก็ให้เราเก็บรูปวันนี้ไว้นะครับถึงเวลาวันสอบจริงเราก็ติดไปด้วยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้แค่เตรียมให้มันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ถุงนี่คือเราใส่ไปแค่หน้าโรงเรียนนะแต่พอเราเข้าโรงเรียนเราก็ให้น้องไปคล้องคอแล้วก็เอากล่องเนี่ยเข้าไปนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาจุดนัดหมายกันหน้าโรงเรียนเพราะอันนี้ไม่เคยไปเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็เขาสอบกี่คนนะวันนี้คุณแม่เขาบอกว่าน่าจะประมาณ 2-3,000 คนแต่ยังไม่แน่ใจประมาณ 2-3,000 คนนะครับผมก็สมัครเสร็จแล้วก็จะได้คิวแบบนี้มาแล้วก็เอาเตรียมไว้ด้วยนะในวันสอบนะครับผมนาฬิกาสมาร์ทโฟนโทรศัพท์เอาเข้าไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะไม่ให้ผู้ปกครองเข้าไปใช่ไหมใช่ไหมแล้วเขาเข้าไปเขานัดกี่โมงลูกเวลาสอบเจ็ดโมงครึ่งต่อแถวเจ็ดโมงครึ่งนี่ให้เราไปรวมตัวกันที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วเขาสอบกี่โมงแปดโมงนะครับแล้วเลิกสอบแล้วลูกเที่ยงใช่ไหมก็เดี๋ยวเราต้องไปนัดกันที่จุดนัดหมายหน้าแถวหน้าโรงเรียนนะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะตอนที่เราไปที่โรงเรียนนะเดี๋ยวเราจะวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ยานพาหนะเป็นมอเตอร์ไซค์ไปแทนเนาะเพราะว่าคนน่าจะเยอะครับวันนี้ก็เราออกเดินทางมาแล้วนะครับผมนะครับแต่ว่าคุณแม่ขอแวะซื้อกาแฟนิดนึงนะครับนี่นะก็เป็นการสอบพีเคสครั้งแรกของน้องโฟนนะครับน้องโฟนเนี่ยนะครับก็ไม่เคยสอบเลยนะความรู้สึกเป็นไงบ้างลูกเฉยนะเก่งยังเลยลูกโอเคแล้วเราจะใช้ยานพาหนะคันนี้นะในการเดินทางไปนะครับเดี๋ยวจะมารายงานสภาพการจราจรให้ฟังหลังจากที่ไปถึงแล้วนะเพราะว่าขี่รถคงไม่ได้อัดนะครับผมนะครับว่าสภาพจราจรเป็นไงที่จอดรถเป็นไงบ้างควรจะเอารถอะไรไปนะครับในการใช้ไปสอบพีเทสที่สวนกุหลาบนะครับผมนะครับเอาประสบการณ์มาใช้ให้ฟังกันนะครับครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่สวนกุหลาบแล้วนะนะครับสวนกุหลาบเนี่ยนะครับตอนนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาก็จะสะดวกนะครับเนี่ยผมก็เข้ามาจอดข้างในนะที่เขาจอดกันตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะนะครับนี่ต้องโฟนเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันคนเพียบเลยค่ะคนเพียบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเขาจะไม่ให้ผู้ปกครองเข้ามาเลยเนาะให้ผู้ปกครองเข้าได้นะครับตอนแรกคิดว่าจะแบบไม่เข้ามาเลยนะก็จะมีสแตนผู้ปกครองขึ้นไปนั่งเชียร์ด้วยตรงนี้นี่ไงผู้ปกครองห้ามเข้าอ๋อตรงนี้เด็กจะนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเขามีป้ายอยู่ผู้ปกครองห้ามเข้าตรงนี้นี่ไงผู้ปกครองห้ามเข้านะครับตอนนี้เราก็รอกันอยู่ที่หน้าตึกนี่นะตึกเสียมหาราชอนุสรณ์100ปีตรงนี้นะครับผมนะครับก็จากที่สอบถามนะครับเจ้าหน้าที่เขานะครับเขาบอกว่าเราสามารถรอในบริเวณตรงนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้ได้หมดเลยนะนะครับตอนหลังจากที่น้องขึ้นไปสอบพีเทแล้วนะแต่นี่คือผมไม่แน่ใจว่าสอบจริงเนี่ยจะสามารถเข้ามารอในโรงเรียนได้หรือเปล่านะครับผมนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศเนาะคนเยอะนะครับนี่นะอันนี้เขานัด7:30 นะครับใกล้7:30แล้วนะเดี๋ยวน้องต้องมาตั้งแถวตรงนี้นะครับผมก็อยู่ข้างในนู้นนะครับโรงอาหารจะอยู่ข้างในตรงประตู1นะครับเนี่ยโรงอาหารประตูครับอันนี้เราเดินมาสำรวจโรงอาหารกันนะโรงอาหารเยอะเลยนะมีเป็นหลายร้านเลยนะครับมีฝั่งนู้นด้วยนะคนเต็มเลยนะครับดูหน้าน้องโฟนยิ้มเลยอ่ะขาหมูมีอะไรด้วยนะครับมีข้าวแกงด้วยนะครับโอ้มีตรงนู้นอีกอ่ะข้างหลังมีข้างหลังอีกนะ20กว่าร้านอ่ะ
เยอะเลยอ่ะผู้ปกครองมานั่งรอกันเต็มเลยนะมานั่งรอในโรงอาหารก็ได้นะทั้งนั้นอ่ะนี่นะเอนี่ก็เป็นบรรยากาศโรงอาหารนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงอาหารนะครับผมนะครับโรงอาหารเนี่ยนะครับใหญ่มากเลยนะแล้วก็อาหารเยอะนะครับผมนะครับส่วนเวลานะเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่ประกาศนะครับผมตอนแรกที่เราเข้าใจนะว่า8โมงใช่ป่ะมันไม่ใช่นะครับเป็น9โมงนะจนถึง1จนถึง12นาฬิกานะครับหรือว่าเที่ยงตรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ข้อสอบเนี่ยอนุญาตให้เอากลับออกมาได้เลยนะนะครับผมเพื่อมาดูว่าน้องใช้ได้โจทย์อะไรไปทำกันบ้างนะครับผมนะครับแล้วก็ของนะครับก็คือให้เอาไปแค่นี้นะครับต้องใส่แบบนี้นะเป็นกล่องนะครับใส่แบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีบัตรนะครับเราพิมพ์มานะให้น้องๆเอาเข้าไปในห้องได้นะครับผมแล้วก็บอกเลขที่ประจำตัวห้องสอบนะครับอาคารสอบหมายเลขห้องสอบนะครับแล้วก็ลำดับที่นั่งอุปกรณ์ให้พร้อมนะนะครับตอนนี้รออยู่ที่โรงอาหารแล้วเดี๋ยวประมาณสัก8โมงนะครับ8โมงครึ่งเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เรียกไปรวมตัวกันที่สนามทีใช่ไหมลูกขนาดนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นไปที่ห้องสอบกันนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงข้างหน้าแล้วนะแล้วโฟนอยู่ห้องเท่าไหร่ลูก9ห้อง9เนี่ยหนูเนี่ยนะอันนี้ห้อง9นี่ห้อง9ตรงนี้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับขยับเพื่อเปิดพื้นที่ให้ลูกๆส่งบุตรหลานมาทดสอบศักยภาพด้านวิชาการของตนเองนะครับอีก5นาทีผมจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้อำนวยการนะครับมากล่าวต้อนรับและมาพบกับทุกท่านนำขึ้นห้องสอบได้คืออุปกรณ์การสอบปากกาดินสอ 2B ยางลบกบเหลานะครับนี่คืออุปกรณ์พื้นฐานตามที่ได้ประกาศแจ้งไว้นะครับใครที่มีกระเป๋านะครับเราให้ไว้ได้ไว้หน้าห้องสอบได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการสลับหรือทรัพย์สินสูญหายโรงเรียนขออนุญาตไม่รับผิดชอบนะครับ2 สิ่งที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับใช้บัตรประจำตัวสอบที่ปริ้นออกจากระบบนะครับที่มีรูปถ่ายแนบนะครับหรือนะครับใช้คำว่าหรือนะครับแสดงว่าถ้าใครไม่มีบัตรประจำตัวสอบสามารถใช้หลักฐานอื่นๆได้ดังนี้1บัตรประชาชนนะครับ2บัตรนักเรียนที่ทางโรงเรียนและมีรูปถ่ายของนักเรียนชัดเจนนะครับ3บัตรที่ทางราชการที่มีรูปถ่ายนักเรียนชัดเจนบัตรใดบัตร1เพื่อการยืนยันตัวตนนะครับสามารถใช้ได้นี่คือหลักฐานนะครับฉะนั้นตอนนี้ครับใครที่ยังยืนอยู่นั่งลงเลยลูกบริหารพื้นที่ที่ให้น้องนั่งเลยนะครับใครที่ไม่มีหลักฐานตามที่ครูกำหนดนะครับบัตรประจำตัวสอบบัตรประชาชนนะครับบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือบัตรอื่นๆนะครับเตรียมตัวไว้นะครับแล้วกันนี้ครับท่านผู้อำนวยการได้มาพร้อมแล้วรบกวนผู้ปกครองด้านหลังถอยครึ่งสนามฟุตบอลนะครับเพื่อการทำงานง่ายขึ้นเรียนเชิญผู้อำนวยการดร.จินตนาพิบูลย์วินิจธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้กล่าวต้อนรับลูกๆและท่านผู้ปกครองที่มาสอบพีแคสในนี้เรียนเชิญครับนักเรียนเคารพครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่มาเข้าสอบพีแคสของปีการศึกษา2566ในวันนี้เชื่อว่าทุกคนคงรับรู้รับทราบนะครับว่าการสอบพรีเทสก็เป็นการทดสอบศักยภาพของตนเองว่าถ้าเราพ
พบเจอข้อสอบที่เป็นความท้าทายในหลากหลายวิชาเหล่านี้ตัวเราเองจะมีความรู้ความสามารถเพียงใดนั่นก็คือเรากำลังทดสอบตัวเองนะครับเมื่อเจอข้อสอบยากๆหรือเจอข้อสอบที่หลากหลายแล้วเราจะมีความสามารถทำได้อย่างไรนะครับการจัดกิจกรรมพรีเทสนี้ก็เป็นการดำเนินการโดยสมาคมผู้ปกครองและครูศูนย์ผู้หลักวิไลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่จัดให้กับประชาชนนะครับส่งบุตรหลานเข้ามาทดสอบทราบว่ามีนักเรียนตั้งแต่ป.4 ป.5 และป.6นะครับมาเข้าทำการทดสอบทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะครับวันนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับแล้วก็หลายคนมีการเตรียมตัวสอบเพื่อจะไปเข้าเรียนต่อในระดับม.1ในหลากหลายโรงเรียนที่เปิดสอบนะครับเวทีนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ให้เราได้แสดงศักยภาพว่าถ้าเราสอบในสนามแห่งนี้ลำดับที่ของการสอบจะอยู่ในลำดับใดแต่เป็นการประเมินตนเองเพื่อที่จะสู่การพัฒนาเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าม.1ต่อไปกราบขอบคุณท่านผู้การครับทั้งหมดนั่งตัวตรงฟังนะครับเป็นสิทธิ์และประโยชน์ของเราหนึ่งใครไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนจะบัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนหรือบัตรที่ทางราชการที่มีรูปถ่ายออกให้ไม่มีแม้แต่อย่างเดียวยืนมีไหมครับเดินมาหาครูเวลานี้ครับให้เวลา5วินาทีรีบแสดงตัวไม่มีบัตรใดๆเลยแม้แต่บัตรเดียว5 4ยืนนะครับและเดินมาตรงนี้เลย3 2 1หมดเวลาครับแสดงว่าทุกคนมีหมายความว่าถ้าไปถึงหน้าห้องสอบแล้วปรากฏว่าไม่มียืนยันตัวตนนักเรียนจะเสียเวลาอีกนะครับ2เมื่อครูเราให้เข้าห้องน้ำไปแล้วฉะนั้นตอนนี้เราจะไม่มีการปล่อยแต่ถ้าเกิดนักเรียนประสงค์จะเข้าห้องน้ำนะครับให้แจ้งคุณครูที่กำกับการสอบได้เลยหลังจากการสอบเริ่มต้นแล้วนะครับ3โทรศัพท์มือถือใครที่ยังไม่ได้ฝากผู้ปกครองที่ยังหลงเหลือกับตัวและผู้ปกครองยังอยู่ที่นี่ตอนนี้ยืนเห็นไหมครับรีบนำฝากครับให้เวลา10วินาทีกลับเข้าที่10โอ้โหเรียบเลย9 8ทำไมเด็กไม่ผิดนะระหว่างนี้ใครที่ชื่อวิริพลจากอนุบาลสุทธิธรบัตรประจำตัวนักเรียนอยู่ที่ครูแยกตัวออกมารับครับสอบตั้งแต่หรือถ้าที่เห็นน้องว่าเป็นห้องไหนที่มารับแฟนน้องก็ได้รับวิริพลอนุบาลสุทธิธรบัตรนักเรียนอยู่ที่ครูนะครับใครที่ฝากมือถือรีบกลับเข้าที่4 3 2 1หมดเวลาครับฉะนั้นกรณีที่นักเรียนยังมีมือถือติดตัวเพราะผู้ปกครองมาส่งและกลับมาแล้วกลับไปแล้วนะครับค่อยมารับกันได้อีกทีนะครับถ้ามีความจำเป็นจริงๆนำขึ้นไปได้แต่ครูที่กำกับการสอบจะให้ไว้นอกห้องสอบและไม่รับผิดชอบใดๆเพราะถือว่าเราแจ้งในปฏิบัติแล้วนะครับแผนการเดินแถวครับครูจะปล่อยเป็นดาวกระจายนะครับไปทีละห้องห้องละ1แถวพี่1คนจะคุมทั้ง1ห้อง2ห้องหรือ3ห้องนะครับฉะนั้นไปเป็นแถวให้เรียบร้อยนะครับโดยที่หัวแถวจะมีป้ายนะครับห้องสอบที่อยู่ว่าคือห้องไหนนะครับมันจะมีห้องที่เป็น01ถึง90
และมีเลขห้องที่ประจำตึก4หลังนะครับมีประจำตึก4หลังขอประสงค์จะรอบุตรหลานใกล้ๆที่สอบขอความอนุเคราะห์โดยเฉพาะตึก2ครับเนื่องจากว่าตึก2ชั้นล่างมีห้องสอบด้วยนะครับซึ่งเราถูกร้องเรียนมาว่าผู้ปกครองไปนั่งหน้าห้องสอบนะครับทำให้ลูกๆเสียสมาธิฉะนั้นในปีนี้ขอความอนุเคราะห์ถ้าเป็นไปได้ตลอดแนวถนนของตึก2นะครับห้ามผู้ปกครองเข้าพื้นที่เด็ดขาดนะครับถ้าเกิดปัญหาขออนุญาตเดินไปนะครับเชิญนักเรียนที่สอบอยู่ออกมาพร้อมผู้ปกครองนะครับเพื่อให้ภาพรวมดำเนินการไปได้นะครับขอความอนุเคราะห์หน้าตึก2ตลอดแนวถนนรวมถึงศาลานะครับที่อยู่หลังสแตนงดนั่งโดยเด็ดขาดครับตอนนี้3536ยืนเริ่มที่จะเรียกเด็กเข้าห้องสอบนะครับบันไดห้องสมุดคือเด็กเนี่ยจะมีบัตรประจำตัวที่เราตอนที่เราสมัครเขาจะมีเลขห้องครับ6465 66ยืนเลขห้องเนี่ยก็จะมีหัวแถวบอกอยู่นะครับมีป้ายขาวๆอยู่นะครับกับหลังหันให้น้องไปเข้าตามหัวแถวหนีไฟตึกดำรงตามห้องนะครับที่เราได้8182สมัครไว้นะครับผมไปด้านหน้าบันไดกลางตึกยาวเริ่มทยอยเข้าห้องสอบ8784บ๊ายบายมาสู้นะครับคือให้บทความที่จอดรถคือสีน้ำเงินเต็มมากเลยหน้าโรงเรียนทั้งสองฝั่งนะคะขอความกรุณาท่านไปเลื่อนรถของท่านด่วนค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะล็อกล้อรถของท่านแล้วนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมจอดรถอยู่ตรงนี้อันนี้เขามีขายอะไรบ้างอะน้องที่น้องขายกันเนี่ยที่ชุมของขายแล้วครับก็จะมีแค่ตรงนี้ครับเพราะว่าปีนี้เขาเปลี่ยนรุ่นบริหารก็คือเป็นรุ่นผมครับก็คือจะมีแค่ตัวนี้อยู่แล้วที่เขามีที่เห็นมีทัวร์ด้วยก็คือยังไงครับอันนี้ถ้าผู้ปกครองสามารถเดินเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ได้เลยครับเป็นรอบปะมันต้องถามคนที่อยู่หน้าอ๋อโอเคน่าจะเป็นรอบก็คือมีกิจกรรมให้ระหว่างผู้ปกครองรอด้วยครับระหว่างรอก็สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ครับเพราะว่าปีนึงเราจะเปิดไม่กี่ครั้งอ๋อเราควรเข้าไปโอเคครับขอบคุณมากเลยครับครับภายในโรงเรียนนะระหว่างรอนะครับก็จะมีน้องๆเนี่ยอย่างเงี้ยเดินมาเป็นแบบมีกิจกรรมขายของมีเทศนิทรรศการให้เข้าไปชมตรงนั้นเนี่ยนะครับในห้องนี้จะเป็นห้องนิทรรศการนะครับผมนะครับมีเป็นรอบๆเขาก็จัดกันนะครับทุกอย่างที่ผมสังเกตคือจะเป็นเด็กนักเรียนมาบริการอยู่เลยจะไม่มีคุณครูไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบจ้างจากข้างนอกเลยนะครับผมนะครับก็จะเป็นน้องๆจากที่เรียนอยู่ที่สวนกุหลาบทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนผู้ปกครองที่รอก็จะรอตามตึกตามโพเดียมนะครับตามใต้ตึกเนี่ยนะครับผมนะครับรอจนเที่ยงเนาะนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับกิจกรรมเยอะนะครับผมมีมัสคอตด้วยนะมัสคอตน้องสวนกุหลาบบรรยากาศนะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศนี่นะครับตอนนี้เราเดินไปที่ตึก2นะตึก2ก็คือตึกตรงนี้นะครับโฟนจะสอดอยู่ข้างบนนะ2202ครับห้องที่2ตรงนู้นนะครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้ 11:42 แล้วเดี๋ยวเรามารอแถวนี้นะครับรอน้องลงมานะครับนี่นะเรามีมัสคอตมัสคอตที่ไปถึงที่งานบอลนะตอนนี้นะก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะนี่หรือประมาณ8นาทีนะครับผมนะครับน้องๆก็จะลงมาแล้วนะครับดูผู้ปกครองก็จะมารอกันใต้ตึกแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศจริงๆนะครับที่ผมพาน้องนะครับมาสอบ PK ที่สวนกุหลาบนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่แบบเฮ้ยยังไม่เคยมาที่สวนกุหลาบมาสอบ PK นะอยากจะรู้บรรยากาศเป็นไงก็มาเข้ามาดูคลิปนี้นะก็จะเห็นหมดเลยนะเพราะผมก็จะถ่ายรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ PK นะครับลงในคลิปนี้ให้ดูกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรารอน้องลงมาเนาะแล้วเดี๋ยวมาถามความรู้สึกกันน้องกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับวันนี้ต้องเรียนคณิตสองป่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่ครับเขาตอบส่วนเวลาเป็นไงยากไหมยากมากยากมากตื่นเต้นนะเชื่อตื่นเต้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นกันครั
เขาก็ให้ข้อสอบมาด้วยนะครับนี่นะข้อสอบนะเขาก็จะมีทั้งหมด150ข้อนะครับคณิต30ภาษาไทย30วิทย์30สังคม30ภาษาอังกฤษ30นะตามนี้เลยนะครับผมครับเด็กเยอะมากๆเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปละนี่ข้อสอบเดี๋ยวเรากลับไปดูเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการมาสอบ PK กับหนูโกนครั้งนี้เนาะเป็นไงบ้างมองหน้าดิยากยากมากโอเคเดี๋ยวบายๆก่อนนะโอเคละบายๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะไปแล้ว